สวัสดีค่ะวันนี้โมเมนต์ชาแนลขอนำเสนอพระมหากษัตริย์ไทยสมัยอยุธยาลำดับที่31สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่2หรือบุคคลทั่วไปมักเรียกพระนามพระองค์ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งเป็นพระนามที่ราษฎรเรียกขานพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนที่สวรรคตไปแล้วสันนิษฐานว่ามีที่มาจากการประดิษฐานพระบรมศพของพระเจ้าแผ่นดินในพระบรมโกศตามราชประเพณีค่ะผู้คนต่างก็เรียกขานพระองค์ด้วยพระนามนี้จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะและอีกประการหนึ่งอาจจะเป็นเพราะทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาพระองค์สุดท้ายที่ได้ทรงพระโกศค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่4แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงค่ะก่อนครองราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าพรเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือสมเด็จพระเจ้าเสือค่ะมีพระเชษฐาคือเจ้าฟ้าเพชรหรือสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระค่ะพระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นพระบรรทุนน้อยในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าเสือและเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าในรัชสมัยของสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระและหากจะพูดถึงประวัติของพระองค์นั้นก็คงต้องย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ครั้งที่พระราชบิดาของพระองค์สมเด็จพระเจ้าเสือยังทรงมีตำแหน่งเป็นเพียงข้าราชการเป็นหลวงสรศักดิ์ผู้มียศตำแหน่งหน้าที่ภายในกรมคชบาลในช่วงปลายรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะพระเจ้าเสือหรือหลวงสรศักดิ์ในขณะนั้นได้มีภรรยาเอกคนหนึ่งซึ่งต่อมานางก็ได้เป็นพระมเหสีแห่งกรุงศรีอยุธยาในบันทึกเรียกพระนามว่าสมเด็จพระพันวสานางได้ให้กำเนิดบุตร2คนและธิดา1คนค่ะซึ่งในเวลาต่อมาบุตรของนางทั้ง2ก็ได้เป็นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาบุตรชายคนโตเพชรหรือเจ้าฟ้าเพชรนั้นซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระและบุตรคนที่2พรหรือเจ้าฟ้าพรต่อมาก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทั้ง2พระองค์ทรงประสูติก่อนการยึดอำนาจสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประมาณ10ปีค่ะโดยเจ้าฟ้าพรนั้นประสูติในปีพุทธศักราช2223ซึ่งห่างจากเจ้าฟ้าเพชรผู้เป็นพี่ชายประมาณ2ปีค่ะทั้ง2พระองค์เกิดมาเป็นลูกของขุนนางเดิมมาก่อนสนิทชิดเชื้อกันมาตามประสาพี่น้องที่มีอายุรุ่นราวไล่เลี่ยกันการเปลี่ยนแปลงสถานะของเจ้าฟ้าพรและพี่ชายนั้นเกิดขึ้นเมื่อปู่กับพ่อของท่านคือประเภทราชาและหลวงสรศักดิ์ยึดอำนาจการปกครองกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จประเภทราชาปราบดาภิเษกขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาจึงได้สถาปนาหลวงสรศักดิ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าทำให้สถานะของภรรยาเดิมและลูกของท่านได้เลื่อนสถานะขึ้นเป็นเชื้อพระวงศ์เจ้าฟ้าพรผู้เป็นโอรสองค์รองได้มีพระนามในวัยเยาว์ว่าเจ้าฟ้าวรราชกุมารในขณะพระชนมายุไม่เกิน10พรรษาก่อนจะถูกเรียกขานพระนามในภายหลังว่าเจ้าฟ้าพรในช่วงแรกพระองค์จึงต้องปรับตัวค่ะจากลูกขุนนางมาเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหลังจากนั้นเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปราว14ปีเจ้าฟ้าพรได้มีบทบาทร่วมกับพระเชษฐาและพระราชบิดายึดอำนาจสมเด็จพระเพทราชาอีกครั้งในช่วงจัดการกับเจ้าพระขวัญพระราชโอรสพระองค์หนึ่งของสมเด็จพระเพทราชาที่ได้รับความนิยมจากขุนนางและหมู่ถวยราชบางส่วนอีกทั้งยังมีสิทธิ์ในการขึ้นครองราชสมบัติเช่นกันค่ะพระราชบิดาของพระองค์ซึ่งก็คือวังหน้าพระเจ้าเสือในขณะนั้นจึงตัดไฟเสียแต่ต้นลมค่ะเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าพระเพทราชาทรงพระประชวรมีพระอาการไม่สู้ดีจึงได้วางแผนร่วมกับพระราชบุตร2พระองค์ลวงเจ้าพระขวัญมาสำเร็จโทษดังในบันทึกที่ว่าสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลและพระราชโอรสทั้ง2พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพระราชวังหลวงพร้อมด้วยข้าทูตละอองธุลีพระบาทเป็นจำนวนมากโดยเสด็จเข้าประทับในพระตำหนักหนองหวายหลังจากนั้นสมเด็จกรมพระราชวังบวรมีพระบรรทูลให้มหาดเล็กไปเชิญเสด็จเจ้าพระขวัญมาเข้าเฝ้าโดยมีพระราชประสงค์จะให้เจ้าพระขวัญทรงมาเทศให้ทอดพระเนตรเมื่อเจ้าพระขวัญทรงทราบก็เสด็จมาเข้าเฝ้ากรมพระราชวังบวรพระองค์จึงมีรับสั่งให้ปิดกำแพงแก้วและไม่ให้พี่เลี้ยงหรือข้าหลวงคนใดของเจ้าพระขวัญเข้ามา
จากนั้นจึงจับเจ้าพระขวัญไปสำเร็จโทษส่วนอีกบันทึกพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมก็ได้เล่าถึงบทบาทในการรวบอำนาจโดยพระราชโอรสของพระเจ้าเสือทั้งสองพระองค์ว่าหลังจากที่พระเจ้าเสือขึ้นครองราชได้ใหม่ๆสมเด็จพระเจ้าลูกเธอตัดน้อยพระราชโอรสของกรมหลวงโยธาเทพเจ้าฟ้าพรและพระเชษฐาก็ได้ลวงไปสำเร็จโทษค่ะโดยที่พระเจ้าเสือไม่ได้ทรงรู้เห็นด้วยและทรงเสียพระทัยจนกันแสงเมื่อทราบเรื่องค่ะต่อมาก็เข้าสู่ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าเสือค่ะเจ้าฟ้าเพชรผู้เป็นพระเชษฐาของเจ้าฟ้าพรก็ได้ขึ้นเป็นวังหน้าส่วนเจ้าฟ้าพรพระอนุชานั้นถูกเรียกขานในรัชกาลนี้ว่าพระบรรทูลน้อยซึ่งขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุประมาณ 23,000 พรรษาถึงแม้ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าเสือพระองค์จะเสวยราชอยู่เพียงไม่กี่ปีก็ตามแต่เจ้าฟ้าพรก็ได้สนองงานรับใช้พระราชบิดาอยู่หลายครั้งค่ะไม่ว่าจากการเสด็จประพาสทรงงานหรือหาความสำราญอย่างการล่าสัตว์แต่ที่รู้ๆก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือเนี่ยท่านไม่ค่อยจะประทับอยู่ในรั้วในวังค่ะจะชอบเสด็จไปนอกพระนครปีหนึ่งหลายเดือนคนที่คอยรับสนองพระราชองค์การบางครั้งก็คือพระราชโอรสของท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยล่ะค่ะแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดค่ะซึ่งก็คือเหตุการณ์ตามเสด็จพระราชดำเนินไปคล้องช้างที่เมืองนครสวรรค์โดยตามในพงศาวดารก็ได้ระบุไว้ประมาณว่าสมเด็จพระเจ้าเสือเสด็จณพระที่นั่งสุริยาสอมรินทร์มีพระราชหฤทัยปรารถนาใครเสด็จประพาสล้อมช้างเถื่อนในป่าจึงมีพระราชดำรัสสมุหนายกให้ตรวจเตรียมช้างม้าไพร่พลให้พร้อมไว้ครั้นเมื่อถึงวันที่กำหนดจึงได้เสด็จนั่งเรือพระที่นั่งพร้อมด้วยเรือเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์คือเจ้าฟ้าเพชรเจ้าฟ้าพรและเรือเท้าพญาเสนาบดีรีพลทั้งหลายเป็นอันมากและเสด็จขึ้นบกที่แขวงเมืองนครสวรรค์มีรับสั่งให้ตั้งพระตำหนักพักทัพที่นั่นและทรงมีพระกรุณาให้ตั้งค่ายปีกาล้อมฝูงช้างเถื่อนณป่ายางกองทองและให้ทหารไล่ล้อมกันช้างเถื่อนมาเข้าค่ายครั้งนั้นเป็นฤดูฝนฝนตกหนักน้ำนองท่วมไปทั้งป่าคนทั้งหลายซึ่งทำค่ายนั้นลุยน้ำทำการเร่งรัดกันตั้งค่ายล้อมทั้งกลางวันกลางคืนจนเท้านั้นเปื่อยทนทุกข์ลำบากเวทนายิ่งนักบางคนอดอาหารสู้ผอมจนล้มตายไปก็มากค่ะส่วนในสถานที่บริเวณนั้นก็มีปัญหาเนื่องจากในที่ระหว่างค่ายหลวงที่ประทับและที่ค่ายล้อมช้างต่อกันนั้นมีบึงใหญ่สมเด็จพระเจ้าเสือจึงเสด็จไปทอดพระเนตรพระองค์ก็ทรงเห็นว่าหากจะออกจากพระพราแล้วไปไล่ต้อนจับช้างในค่ายที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามของบึงนั้นใช้เวลานานและหนทางก็ทุรกันดารเห็นทีจะไม่สะดวกก็คือต้องอ้อมบึงนั้นไปค่ะท่านจึงมีรับสั่งให้เจ้าฟ้าพรและพระเชษฐาจัดการถมบึงนี้ให้เป็นแม่กองกะเกณฑ์ทำถนนเป็นทางสะทนละมากข้ามบึงใหญ่และให้เสร็จแต่ในกลางคืนวันนี้แต่ทว่าการถมบึงใหญ่ในครั้งนี้ของเจ้าฟ้าทั้งสองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะนอกจากจะมีเวลาที่จำกัดแล้วก็ยังเป็นช่วงฤดูฝนแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามค่ะเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ก็สนองพระราชองค์การจนสำเร็จต่อมาในวันรุ่งขึ้นสมเด็จพระเจ้าเสือก็เสด็จพระราชดำเนินจากข้ามมาอีกฝั่งแต่เรื่องไม่คาดคิดคาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อสมเด็จพระเจ้าเสือเสด็จขี่ช้างไปถึงกลางบึงด้วยบริเวณกลางบึงที่มีลักษณะเป็นโพรงลึกเมื่อถมมูลดินลงไปมันก็เหมือนกับว่ายังไม่แน่นพอค่ะเลยทำให้เท้าหน้าช้างของสมเด็จพระเจ้าเสือถลำจมลงไปแต่ช้างก็สามารถที่จะถอยหลังกลับขึ้นมาได้แต่ทว่าความรู้สึกของสมเด็จพระเจ้าเสือในขณะนั้นพระองค์ทรงคิดว่าพระโอรสทั้งสองของพระองค์คิดกบฏค่ะจึงทรงพระพิโรธทรงมีความคิดว่าไอ้สองคนนี้มันเห็นว่ากูแก่ชราแล้วจึงชวนกันคิดเป็นกบฏและทำถนนให้เป็นหลุมโพรงไว้หวังจะให้ช้างซึ่งกูขี่นี้เหยียบถลำล้มลงไปแล้วมันจะชวนกันฆ่ากูเสียเพื่อเอาราชสมบัติพระองค์คิดดังนั้นแล้วก็ขับพระคชาทานไปต่ออีกฝั่งหนึ่งจึงแปลพระพักทรงทอดพระเนตรเห็นช้างพระที่นั่งของพระราชโอรสทั้งสองพระองค์ตามเสด็จปิดท้ายช้างคชาทานมาก็ยิ่งทรงพระพิโรธหนักจึงหยิบพระแสงของเงาจะฟันเอาพระเศียรพระเจ้าลูกเธอกรมพระราชวังบวรเจ้าฟ้าเพชรแต่ทว่าพระบรรทูลน้อยเจ้าฟ้าพรนั้นก็เอาด้ามพระแสงที่ทรงอยู่นั้น
ยกขึ้นกั้นรับพระแสงของเงาไว้ได้ฉับพลันค่ะมิให้ต้องเจ้าฟ้าเพชรผู้เป็นพระเชษฐาของพระองค์และเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความตกพระทัยจึงพากันขับช้างพระที่นั่งและหนีไปสมเด็จพระเจ้าเสือทรงพระพิโรธใส่ช้างพระที่นั่งไล่ติดตามเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ได้ทันฝ่ายฟานช้างอยู่ท้ายช้างพระที่นั่งเห็นว่าช้างของเจ้าฟ้าทั้งสองหนีไปไม่พ้นจึงเอาขอเกี่ยวท้ายช้างพระที่นั่งเข้าไว้ทำให้ช้างของพระเจ้าเสือช้าลงค่ะเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์จึงหนีไปได้สมเด็จพระเจ้าเสือจึงมีพระราชโองการพร้อมประกาศแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งปวงว่าท่านทั้งหลายจงช่วยกันติดตามจับตัวไอ้สองกบฏพี่น้องนี้มาให้เราให้จงได้ข้าราชการทั้งหลายต่างก็ติดตามไปไล่หาเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์เมื่อพบแล้วก็นำเอาตัวมาถวายในค่ายหลวงค่ะสมเด็จพระเจ้าเสือจึงมีพระราชดำรัสสั่งให้ลงพระราชอาญาสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์นั้นโดยการเคี่ยนคนละ1ยก30ทีแล้วให้พันธนาการเข้าไว้ด้วยสังฆลิกแล้วสมเด็จพระเจ้าเสือทรงมีพระราชดำรัสว่าให้ลงพระราชอาญาเคี่ยนรับเสด็จทั้งเช้ายก1และเย็นยก1เป็นนิดทุกวันไม่ให้ขาดจนกว่าเสด็จกลับพระนครซึ่งถ้าดูจากสภาพแล้วสมเด็จพระเจ้าเสือก็คงกะจะเอาลูกของท่านทั้งสองถึงแก่ชีวิตค่ะเพราะลักษณะการเคี้ยนแบบนี้นอกจากจะเกิดบาดแผลและการอักเสบแล้วก็ยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะซึ่งถ้าโดนไปหลายวันก็น่าจะไม่รอดแต่ทว่าในช่วงที่เจ้าฟ้าทั้งสองถูกนำไปคุมขังก็มีนายข้าหลวงเดิมคนหนึ่งได้เข้าไปเยี่ยมเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ในเดือนโทษค่ะเจ้าฟ้าพรได้ตรัสกับข้าหลวงเดิมว่าไอ้ผลบัดนี้สมเด็จพระบิดากูทรงพระพิโรธตรัสสั่งให้ลงพระราชอาญาเราทั้งสองทั้งเพลาเช้าและเพลาเย็นเป็นนิดทุกวันจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับลงไปกรุงกูคิดว่าพวกกูทั้งสองจะทนพระราชอาญานี้ไม่ได้จะตายเสียก่อนเป็นแน่นายผลได้ฟังดังนั้นจึงมีความคิดเห็นว่าจะพ้นภัยได้ก็ต้องพระราชทานอภัยโทษขอพระองค์จงมีดำรัสสั่งให้ทหารเอาเรือเร็วรีบลงไปทูลเชิญเสด็จกรมพระเทพามาศซึ่งประทับอยู่ณตำหนักวัดดุสิตนั้นขึ้นมาช่วยกราบทูลขอโทษเห็นว่าจะทรงพระกรุณาพระราชทานเป็นมั่นคงด้วยเหตุว่ากรมพระเทพามาศนี้มีพระคุณต่อสมเด็จพระราชบิดาของพระองค์ได้อุปถัมภ์บำรุงเลี้ยงรักษาสมเด็จพระบิดามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จะว่าอะไรก็ว่ากันได้เห็นจะขัดกันมิได้และซึ่งจะคิดอ่านเป็นอย่างอื่นนั้นเห็นว่าจะมีพ้นโทษสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ตรัสได้ทรงฟังดังนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงมีพระบรรทูลตรัสให้หลวงเกษตรรักษาให้เอาเรือเร็วรีบลงไปเฝ้าสมเด็จพระอัยกีกรมพระเทพามาศให้ทูลมูลเหตุทั้งปวงให้ทราบสิ้นทุกประการแล้วจงทูลว่าเราสองพี่น้องขอถวายบังคมมาแทบฝ่าพระบาทสมเด็จพระอัยกีเจ้าขอทรงพระกรุณาโปรดเชิญเสด็จขึ้นมาช่วยทูลขอพระราชทานโทษข้าพเจ้าทั้งสองโดยเร็วเถิดข้าพเจ้าทั้งสองจึงจะรอดจากความตายในครั้งนี้และซึ่งบุคคลผู้ใดจะมาเป็นที่พึ่งพำนักช่วยชีวิตข้าพเจ้าทั้งสองในเวลานี้เห็นไม่มีผู้ใดแล้วหลวงเกษตรรักษารับสั่งแล้วก็ลงเรือเร็วรีบลงไปพระนครภายในเวลา3วันก็ถึงค่ะจึงเข้าไปเฝ้ากรมพระเทพามาศและกราบทูลข้อความรับสั่งมานั้นทุกประการกรมพระเทพามาศจึงจัดเรียกข้าหลวงสาวใช้สั่งฝีพายผูกเรือพระที่นั่งให้รีบเร่งฝีพายขึ้นไปโดยรีบเร่งทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะ4วันก็ถึงที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าเสือกรมพระเทพามาศจึงเสด็จไปเฝ้าพระเจ้าเสือที่ตำหนักเมื่อสมเด็จพระเจ้าเสือทอดพระเนตรเห็นกรมพระเทพามาศพระราชมารดาเลี้ยงก็กระทำการต้อนรับเสด็จขึ้นนั่งร่วมราชอาสน์ทรงถวายอภิวาทและดำรัสว่าซึ่งเจ้าคุณขึ้นมานี้ด้วยมีกิจธุระเป็นประการใดกรมพระเทพามาศจึงกราบทูลไปว่าได้ยินข่าวลงไปว่าพระราชบุตรทั้งสองมีโทษจึงอุตสาหะขึ้นมาทั้งนี้เพื่อกราบทูลพระราชทานโทษจึงมีพระราชองค์การตรัสเล่าให้กรมพระเทพามาศฟังว่าไอ้สองคนนี้มันคิดการกบฏเดิมข้าพเจ้าให้มันเป็นแม่กองถมถนนข้ามบึงมันแช่งทำเป็นหลุมไว้ให้ช้างซึ่งข้าพเจ้าขี่นั้นเหยียบถลำลึกลงไปแล้วมันจะชวนกันฆ่าข้าพเจ้าเสียจะเอาราชสมบัติกรมพระเทพามาศจึงกราบทูลว่า
อันพระราชบุตรทั้งสองนี้เป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนสุขของพ่อมาแต่ก่อนมิใช่หรือแลซึ่งจะคิดการกบฏประทุษร้ายต่อพ่อนั้นหามิได้แล้วกรมพระเทพามาศก็ได้กราบทูลวิงวอนขอพระราชทานโทษเป็นหลายครั้งค่ะสมเด็จพระเจ้าเสือจึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานโทษให้แก่กรมพระเทพามาศแล้วมีพระราชดำรัสมอบพระราชบุตรทั้งสองว่าเจ้าคุณเอามันทั้งสองลงไปเสียเถิดอย่าให้มันมาอยู่กับข้าพเจ้าเลยจะเอามันไว้ที่นี่ด้วยกับข้าพเจ้าไซมันก็จะคิดกบฏข้าพเจ้าอีกกรมพระเทพามาศจึงนำลูกยาเธอทั้งสองกลับกรุงศรีอยุธยาค่ะส่วนในบันทึกของชาวต่างชาติก็ได้พูดถึงเรื่องที่พระเจ้าเสือลงโทษพระราชโอรสทั้งสองในรัชกาลของพระองค์ว่าทั้งสองพระองค์ถูกพระเจ้าเสือทรงลงพระราชอาญาอยู่เป็นประจำดังที่ปรากฏในจดหมายของมึงเซนเยอร์หลุยชองปิยงเดอซีเซ่ประมุขมิตรสังสยามที่เขียนในคริสตศักราช1703ปีแรกในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเสือระบุว่าทรงลงพระอาญาอย่างร้ายกาจแก่พระราชบุตรทั้งสองของพระองค์ซึ่งพระองค์ไม่ไว้พระทัยและทรงลงพระอาญาเคี่ยนอยู่เสมอค่ะตัดกลับมาหลังจากนั้นจากเหตุการณ์นี้ไปก็ล่วงเลยไปจนถึงปลายรัชกาลค่ะตามตำนานเล่าว่าความขุ่นเคืองใจระหว่างสมเด็จพระเจ้าเสือกับเจ้าฟ้าเพชรนั้นยังคงมีอยู่เมื่อสมเด็จพระเจ้าเสือใกล้จะเสด็จสวรรคตกลับมีพระราชดำรัสยกราชสมบัติให้เจ้าฟ้าพรพระอนุชาของเจ้าฟ้าเพชรแทนในบันทึกของตูดาแปงก็พูดไว้ในทำนองที่ใกล้เคียงกันค่ะว่าสมเด็จพระเจ้าเสือทรงจะยกราชสมบัติให้กับเจ้าฟ้าพรแต่ทั้งหลักฐานและตำนานก็กล่าวตรงกันค่ะว่าในท้ายที่สุดเมื่อสมเด็จพระเจ้าเสือเสด็จสวรรคตเจ้าฟ้าพรก็ไม่ได้ประสงค์ที่จะขึ้นครองราชสมบัติแต่กลับยกพระราชสมบัตินั้นให้กับเจ้าฟ้าเพชรผู้เป็นวังหน้าพระเชษฐาของพระองค์ให้ขึ้นครองราชสมบัติแทนส่วนบางการจดบันทึกเช่นพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพันรัตน์วัดพระเชตุพนได้กล่าวไว้ในการที่สมเด็จพระเจ้าเสือยกพระราชสมบัติให้เจ้าฟ้าเพชรวังหน้าว่าเหตุการณ์ราบรื่นไปด้วยดีในบันทึกเนี่ยก็มีใจความเล่าไว้ประมาณว่าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินทรงพระประชวรอยู่ณพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์พระโรคนั้นหนักเป็นอาสันจากที่วงคตอยู่แล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดมอบเวรราชสมบัติให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตในเดือน6ปีจออัสสกนั้นอย่างไรก็ดีค่ะทุกหลักฐานก็กล่าวตรงกันว่าเจ้าฟ้าเพชรก็ได้ครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาการเปลี่ยนผ่านอำนาจในครั้งนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีค่ะแต่ก่อนจะมีการบรมราชาภิเษกขึ้นเจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพรพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้พร้อมใจกันจัดการพิธีพระบรมศพก่อนจากนั้นเจ้าฟ้าเพชรวังหน้าก็เข้าพิธีราชาภิเษกจากนั้นจึงมีพระกรุณาโปรดให้พระอนุชาของท่านซึ่งก็คือเจ้าฟ้าพรประดิษฐานณที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าค่ะในรัชกาลของสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระก็มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นค่ะเมื่อมีเชื้อพระวงศ์พระองค์หนึ่งแอบลักลอบเข้าไปในเขตที่ห้ามเข้าก็อย่างที่รู้กันค่ะว่าเมื่อปรับทิศทางพระราชวังทำให้เขตพื้นที่บริหารจัดการอยู่ในบริเวณที่จำกัดซึ่งข้อเสียก็คืออยู่ใกล้ๆกับเขตฝ่ายในค่ะหรือบางส่วนที่เป็นเขตต้องห้ามไม่ให้เข้าโดยเชื้อพระวงศ์ผู้นี้มีพระนามว่าพระองค์เจ้าดำในพงศาวดารเล่าว่าได้กระทำการหยาบช้ากระด้างกระเดื่องละลาบละเลาเข้าไปในพระราชฐานตำแหน่งที่ห้ามเป็นหลายครั้งโดยมิได้เกรงกลัวพระราชอาญาสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระก็ปรึกษากับวังหน้าเจ้าฟ้าพรผู้เป็นพระอนุชาธิราชนั้นก็ตรัสเห็นว่าโทษพระเจ้าดำนั้นผิดเป็นมหันตโทษจึงให้จับพระองค์เจ้าดำมัดไว้แล้วให้เอาตัวไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ค่ะจากนั้นก็ให้เอาพระศพไปขวางไว้ณวัดโคกพระยาและพระองค์เจ้าแก้วซึ่งเป็นบาทบริจาริกาพระองค์เจ้าดำนั้นเป็นม่ายอยู่จึงเสด็จไปทรงผนวดอยู่ณตำหนักวัดดุสิตอยู่กับสมเด็จพระอัยกีกรมพระเทพามาศจากนั้นเวลาและความสงบในรัชกาลของสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระก็ล่วงเลยไปหลายสิบปีจนมาถึงในปลายรัชกาลค่ะ
จริงๆด้วยศักดิ์และสิทธิ์เมื่อสิ้นรัชกาลของสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระผู้ที่จะขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ตามคันลองที่ควรจะเป็นนั้นก็คือพระอนุชาของพระองค์ค่ะซึ่งก็คือเจ้าฟ้าพรผู้ซึ่งเป็นวังหน้าอยู่ในขณะนั้นแต่ทว่าในขณะที่สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระจะเสด็จสวรรคตพระองค์กลับทรงมอบราชสมบัติให้กับราชโอรสพระองค์หนึ่งของพระองค์ซึ่งก็คือเจ้าฟ้าอภัยโดยเรื่องราวกินแหนงแคลงใจกันระหว่างวังหน้ากับวังหลวงก็เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนสิ้นรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระราว4ปีค่ะซึ่งทั้งสองพระองค์นี้เคยมีกรณีกินแหนงแคลงใจกันด้วยในช่วงนั้นเนี่ยวังหน้าเจ้าฟ้าพรท่านทรงพระประชวรซึ่งในพงศาวดารก็พูดในทำนองลักษณะเหมือนจะผนวดเพื่อสะเดาะเคราะห์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยล่ะค่ะทันทีที่ข่าวนี้รู้ไปถึงเจ้าฟ้าอภัยหลานสุดแสบแกก็อาศัยจังหวะเวลาตอนที่เจ้ากรมวังหน้าไม่อยู่เข้าไปในวังหน้าคล้ายๆว่าแอบไปส่องสอดแนมดูความเคลื่อนไหวในวังหน้าค่ะแกก็ไปเห็นช้างดีม้าดีซึ่งในพงศาวดารนั้นบอกว่าแกพูดกับนายบุญมีราชวังเมืองกรมช้างวังหน้าว่าตัวอะไรมีฝีงาก็ประมาณว่าถามนายบุญมีค่ะว่าช้างตัวไหนบ้างที่เป็นช้างดีมีฝีงาเมื่อได้ความตามที่ถามแล้วเจ้าฟ้าอภัยก็สั่งให้เอาช้างพลายสาสงสารช้างพลายแก้วช้างพลายรัตกรึงช้างสามเชือกนี้ไปวังหลวงและไม่ให้จ่ายหญ้าให้ช้างม้าที่เหลือในวังหน้าอีกทั้งเจ้าฟ้าอภัยยังทรงขอให้สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระกดดันให้กรมพระราชวังบวรเจ้าฟ้าพรนั้นถวายขุนนางวังหน้าที่เป็นโทษสองคนค่ะซึ่งก็คือหลวงมนเทียนบานกรมวังหน้าและหลวงกลาโหมกลาโหมวังหน้าเข้าไปรับราชการในวังหลวงแทนซึ่งขุนนางทั้งสองคนนี้ก็แสบค่ะก็ได้ไปเพชรทูลยุยงให้ระวังขุนนางวังหน้า3คนคือหลวงจ่าแสนยากรจักรีวังหน้าขุนชำนาญชานรงค์อู่และนายชิดภูบาลนายเวรมหาเล็กวังหน้าค่ะเหตุการณ์นี้ก็พอแสดงให้เห็นว่าทางเจ้าฟ้าอภัยและฝ่ายของวังหลวงนั้นมีความพยายามที่จะจับหรือนำเอาบุคคลสำคัญผู้มีฝีไม้ลายมือของวังหน้าไปแต่เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้พงศาวดารก็ขาดตอนเรื่องนี้ไปค่ะแต่อย่างน้อยๆมันก็ทำให้เรารู้ค่ะว่าระหว่างเจ้าฟ้าอภัยและวังหน้าเจ้าฟ้าพรไม่ถูกกันแน่นอนบทบาทของเจ้าฟ้าอภัยในบันทึกส่วนใหญ่ให้รายละเอียดว่าพระองค์ไม่ได้มียศแม้แต่จะทรงกลมก็ตามค่ะแต่ทว่าพระองค์กลับได้รับความนิยมชมชอบจากขุนนางในวังหลวงซึ่งอันที่จริงสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระพระองค์โปรดจะยกราชสมบัติให้โอรสองค์โตซึ่งก็คือกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ซึ่งกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์พระองค์นี้นั้นเป็นคนหนึ่งค่ะที่วังหน้าเจ้าฟ้าพรยอมรับหากจะได้ขึ้นครองราชสมบัติแต่เจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทรพิทักษ์กลับไม่ยอมรับราชสมบัติแถมยังผนวดไม่ยอมสึกอีกต่างหากบางบันทึกก็ว่าท่านอยากให้ราชสมบัติไปตกอยู่กับวังหน้าเจ้าฟ้าพรค่ะแต่ในทางกลับกันนั้นเมื่อกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ไม่รับราชสมบัติแล้วสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระก็ยังไม่ทรงมอบราชสมบัติให้วังหน้าเจ้าฟ้าพรอยู่ดีค่ะแต่กลับมอบให้โอรสคนกลางซึ่งนั่นก็คือเจ้าฟ้าอภัยแทนต่อมาในช่วงก่อนสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระจะเสด็จสวรรคตก็มีการกีดกันไม่ให้เจ้าฟ้าพรวังหน้าได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระอีกทั้งเจ้าฟ้าอภัยกับเจ้าฟ้าปรเมศวร์พระอนุชาน้องชายร่วมกับขุนนางวังหลวงบางส่วนพยายามจะรวบอำนาจในวังหลวงและในช่วงที่สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระใกล้จะเสด็จสวรรคตก็มีการปกปิดเรื่องทุกอย่างและมีความพยายามกดดันวังหน้าค่ะจากนั้นไม่นานสงครามกลางเมืองระหว่างอาหลานก็เริ่มที่จะเกิดขึ้นเริ่มมีการสร้างป้อมคนละฝากฝั่งคุมเชิงกันแน่นอนค่ะว่าสุดท้ายก็เกิดการกระทบกระทั่งกันฝ่ายของวังหน้าเจ้าฟ้าพรได้ลอบยิงขุนศรีคงยศขุนนางผู้ใหญ่ซึ่งคุมกำลังตั้งป้อมฝ่ายเจ้าฟ้าอภัยจนเสียชีวิตค่ะและทันทีที่เริ่มมีข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระเล็ดลอดออกมาสงครามกลางเมืองก็เริ่มรุนแรงและเต็มรูปแบบมากขึ้นเจ้าฟ้าอภัยทรงให้หลวงชัยบูรณ์เป็นแม่ทัพนำกำลังทหาร300คนไปทางชีกุลแล้วยกขึ้นไปทางวัดกูดีสลักเพื่อตีที่มั่นของฝั่งวังหน้าฝั่งวังหน้าเจ้าฟ้าพรจึงให้กองทัพออกมารบกับหลวงชัยบูรณ์ค่ะ
การต่อสู้ในครั้งนี้กองทัพของวังหน้าก็ได้ตีกองทัพของเจ้าฟ้าอภัยที่นำโดยหลวงชัยบูรณ์จนแตกพ่ายและจับเอาตัวหลวงชัยบูรณ์ไว้ได้ค่ะแต่บางหลักฐานก็บอกว่าตายในสนามรบจากนั้นเจ้าฟ้าอภัยก็ยังไม่ยอมค่ะโปรดให้พระธนบุรีแม่ทัพคนสนิทนำกองกำลังวังหลวงยกมาในครั้งนี้พระธนบุรีนั้นมีฝีมือที่เข้มแข็งค่ะประกอบกับกองทัพของวังหลวงที่เตรียมการมาเป็นอย่างดีได้เข้าตีกองทัพวังหน้าของเจ้าฟ้าพรจนแตกพ่ายพระธนบุรียังสามารถตีค่ายของวังหน้าที่ตั้งสกัดลายล้อมอยู่แตกไปอีกหลายค่ายค่ะวังหน้าเจ้าฟ้าพรรู้เหตุนั้นตกพระทัยคิดการจะเสด็จหนีจึงปรึกษาด้วยข้าราชการว่าทหารเราฝีมืออ่อนกว่าเขารักษาค่ายไม่ได้เห็นจะรบเขาไม่ไหวเราจะคิดประการใดขุนชำนาญจึงกราบทูลพระกรุณาว่าพระองค์อย่ากลัวอย่าเพิ่งเสด็จหนีก่อนข้าพระพุทธเจ้าจะขออาสาถวายชีวิตจะขอตายก่อนพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าจะถวายบังคมลาออกไปรบกับข้าศึกเองขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดให้ม้าเร็วตามออกไปคอยดูข้าพระพุทธเจ้ารบกับข้าศึกถ้าเห็นข้าพระพุทธเจ้าตายในที่รบแล้วให้ม้าเร็วกลับมาแจ้งข่าวกราบทูลพระกรุณาให้ทราบพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้านี้ตายแล้วจึงค่อยหนีถ้าข้าพระพุทธเจ้ายังไม่ตายอย่าเพิ่งเสด็จหนีว่าแล้วขุนชำนาญก็ถวายบังคมลามาจัดพลทหาร300เศษออกไปถึงทัพพระธนบุรีก็ขับไล่พลทหารเข้าจู่โจมตีหักหานต่อต้านชิงชัยท่าลวงไล่ลุยประหารทยานฟันแทงต่อแย้งต่อยุทธโหถึงอุดเอาชัยขุนชำนาญทหารใหญ่บุกรุกไล่ไม่ท้อถอยระวังคอยป้องกันรุกไล่ตีรันควันฟาดทหารพระธนบุรีแตกหนีกันไปแต่ฝ่ายแม่ทัพพระธนบุรีไม่หนีขึ้นม้าผูกเครื่องใหม่ใจหารรับต้านทานขุนชำนาญทหารใหญ่บุกรุกไล่เข้าฟาดฟันพระธนบุรีขุนชำนาญถือดาบฟาดสองมือมั่นจู่โจมส่วนพระธนบุรีนั้นใช้หอกฝ่ายขุนชำนาญก็ได้ตัวต่อตัวกับพระธนบุรีแต่ทว่าพระธนบุรีทนฝีมือขุนชำนาญไม่ไหวขุนชำนาญได้จังหวะโถมเข้าจ้วงฟันถูกพระธนบุรีนั้นคอขาดบนหลังม้าตายในที่รบขุนชำนาญตัดศีรษะมาถวายฝ่ายทหารทั้งหลายไล่ติดตามเข็นฆ่าพลโยธาทัพวังหลวงไปจับได้บ้างตายก็เป็นอันมากในที่รบนั้นวังหน้าเจ้าฟ้าพรทอดพระเนตรเห็นศีรษะพระธนบุรีมีพระทัยยินดียิ่งนักตรัสสั่งให้จัดพลทหารขึ้นเป็นอันมากจะให้ไปตีพระราชวังหลวงฝ่ายวังหลวงที่นำโดยเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศเห็นพลทหารปลาชัยเป็นหลายครั้งก็สะดุ้งตกพระทัยกลัวค่ะให้เอาพระราชทรัพย์ต่างๆเป็นอันมากลงเรือพระที่นั่งหนีไปในราตรีโดยทางป่าโมกค่ะแต่ฝีภายทั้งหลายไม่เต็มใจไปด้วยก็พากันกระโดดน้ำหนีกลางทางพระแสงขันชัยศรีกับพระธรรมรงค์ที่นำมาด้วยถูกโยนทิ้งลงแม่น้ำตรงหน้าตลาดหัวแหลมหายสาบสูญไปนับแต่นั้นส่วนคำให้การชาวกรุงเก่าระบุว่าทั้งสองพระองค์ได้เอาพระแสงชื่อพระยากำแจกที่กำจัดภัยและพระธรรมรงค์ฆ่าควรเมืองติดตัวไปในบันทึกบอกแค่ชื่อของสำคัญสองอย่างนี้กับทรัพย์สินมีค่าจำนวนหนึ่งนำหนีไปค่ะแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายวังหน้าเจ้าฟ้าพรก็สั่งคนออกไล่ล่ามาติดๆค่ะเมื่อสถานการณ์คับขันเจ้าฟ้าทั้งสองจึงล่มเรือทิ้งทำให้ของสำคัญสองอย่างนั้นจมหายไปด้วยค่ะในบันทึกหนึ่งเล่าต่อไปว่าต่อมาเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จหนีถึงบ้านเลนจนถึงรุ่งเช้าจึงเสด็จไปหลบอยู่ที่ป่าอ้อป่าพงแขมใกล้บ้านเอกราชไพรพลแตกกระจายไปหมดเหลือแต่นายด้วงมหาเล็กเพียงคนเดียวที่ยังตามเสด็จเจ้าฟ้าทั้งสองอยู่นายด้วงไปขอข้าวจากชาวบ้านมาเลี้ยงเจ้าฟ้าทั้งสองอยู่ 6-7 วันค่ะนายด้วงจึงกลับมาเยี่ยมมารดาจึงถูกชาวบ้านพบเห็นวันหนึ่งเจ้าฟ้าอภัยให้พระธรรมรงค์วงหนึ่งแก่นายด้วงให้ไปซื้อข้าวจากชาวบ้านแต่ชาวบ้านรู้ว่าเป็นพระธรรมรงค์ของเจ้ากลัวจะปิดเป็นความลับไม่ได้ค่ะจึงแจ้งต่อข้าหลวงข้าหลวงจึงแจ้งให้ขุนชำนาญทราบขุนชำนาญจึงจับตัวนายด้วงมาสอบสวนจนได้ความแล้วตามไปพบเจ้าฟ้าทั้งสองที่บ้านเอกราชขุนชำนาญใช้อุบายลวงว่าจะไม่ทำร้ายจนเจ้าฟ้าทั้งสองวางพระทัยยอมมอบอาวุธให้เมื่อพาเสด็จไปถึงเรือก็ให้ทหารมารุมล้อมไว้แล้วพากลับพระนครไปถวายวังหน้าเจ้าฟ้าพรค่ะ
่วนบันทึกชาวต่างชาติก็รายงานว่าเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศถูกจับในวันที่8กุมภาพันธ์และถูกสำเร็จโทษ ด้วยท่อนจันทร์ในวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะส่วนเจ้าพระองค์แก้วที่เข้ากับเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์นั้นซึ่งได้เสด็จหนีตามเจ้าฟ้าทั้งสองไปด้วยแต่พอเห็นฝีพายโดดน้ำหนีจึงตกพระทัยกลัวรอบหนีกลับมานำเครื่องยศไปถวายกรมพระราชวังบวรสถานมงคลกราบทูลเป็นอุบายต่างๆกรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับสั่งให้จองจำเจ้าพระองค์แก้วไว้แล้วทรงคิดการกับขุนชำนาญให้เอาพระธรรมรงค์ที่เจ้าฟ้าอภัยให้นายด้วงไปซื้อข้าวไปฝังไว้ที่ต้นยางริมเรือนเจ้าพระองค์แก้วให้หาอเท้าคนทรงทำทีเป็นเทวดามาสิงสู่บอกตำแหน่งพระธรรมรงค์เมื่อขุดพบพระธรรมรงค์จึงใช้เป็นข้ออ้างประหารชีวิตเจ้าพระองค์แก้วในข้อหากบฏค่ะเจ้านายและข้าราชการที่เข้าร่วมกับเจ้าฟ้าอภัยถูกกวาดล้างจำนวนมากต่อมากรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงกระทำพิธีปราบดาภิเษกในพระที่นั่งพิมานรัตยาวังหน้าขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชแต่นิยมเรียกขานตามพระนามหลังสวรรคตค่ะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโดยในพระราชพงศาวดารระบุว่าทรงเสด็จขึ้นปราบดาภิเษกเดือน5ปีฉลูณพระที่นั่งพิมานรัตยาวังหน้าแล้วให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งปวงกราบถวายบังคมถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจาตามพระราชประเพณีแล้วจึงมีพระราชองค์การแต่งตั้งยศศักดิ์โปรดให้ขุนชำนาญเป็นเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์ว่าที่โกษาธิบดีให้หลวงจ่าแสนยากรนั้นเป็นเจ้าพระยาสุรศรีว่าที่จักรีพระยาราชสงครามซึ่งเคยว่าที่จักรีนั้นให้เป็นพระยาราชนายกว่าที่กลาโหมข้าหลวงเนิมทั้งปวงซึ่งมีความชอบนั้นทรงพระกรุณาแต่งตั้งตามลำดับส่วนทางฝั่งเชื้อพระวงศ์นั้นทรงแต่งตั้งพระพันวสาใหญ่เป็นกรมหลวงอภัยนุชิตพระพันวสาน้อยให้เป็นกรมหลวงพิพิธมนตรีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์หรือเจ้าฟ้ากุ้งให้เป็นกรมขุนเสนาพิทักษ์ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเอกทัตให้เป็นกรมขุนอนุรักษ์มนตรีและพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าแขกให้เป็นกรมหมื่นเทพพิพิธพระองค์เจ้ารถให้เป็นกรมหมื่นสุนทรเทพซึ่งนี่ก็เป็นการแต่งตั้งชุดแรกในช่วงเริ่มต้นรัชกาลของพระองค์ค่ะก่อนที่ภายหลังจะแต่งตั้งลูกยาเธอและพระองค์เจ้าเพิ่มเติมอีกบางคนอาจสงสัยว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรไปไหนแอต้องบอกว่าตอนนั้นเจ้าฟ้าอุทุมพรยังทรงพระเยาว์อยู่เลยค่ะการสถาปนาแต่งตั้งยศศักดิ์ต่างๆในครั้งนี้เนี่ยนะคะหากมองการให้ลึกๆ ก็จะเริ่มออกแนวแบ่งกลุ่มคานอำนาจเพราะว่าเสถียรภาพในราชการยังไม่ค่อยจะมั่นคงสักเท่าไหร่ขนาดสถานที่ในการปราบดาภิเษกก็ยังต้องใช้วังหน้าค่ะแน่นอนว่าปัญหาภายในก็น่าจะพอมีอยู่อีกเพียงแต่ประวัติศาสตร์อาจไม่ได้ระบุถึงแต่ที่แน่ๆสิ่งที่ระบุถึงหลังจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความวุ่นวายในต้นรัชกาลค่ะเริ่มตั้งแต่เรื่องพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระซึ่งตามในพระราชพงศาวดารได้เล่าไว้ว่าหลังจากการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสว่าจะเอาพระบรมศพของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนทิ้งน้ำเสียไม่เผาพระยาราชนายกกราบทูลพระกรุณาอ้อนวอนขอให้ทำพระเมรุถวายพระเพลิงอยู่หลายครั้งจึงทรงพระกรุณาตรัสสั่งให้ทำพระเมรุมาตรแต่เพียงขนาดเล็กค่ะขนาด5วา2ศอกพระสงฆ์สดับปกรณ์ 10,000 ให้ลดเสียเอาแค่ 5,000 ให้จับการทำพระเมรุ10เดือนจึงสำเร็จครั้นเดือน4ปีฉลูจึงได้เชิญพระบรมศพออกไปถวายพระเพลิงณพระเมรุแล้วเมื่อทรงคลายพระอาการโทสะลงจึงอาจจะนึกถึงกรรมดีหรือความผูกพันที่มีต่อพระเชษฐาในอดีตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงทรงพระกรุณาตรัสว่าทำบุญน้อยนักไม่สบายพระทัยจึงให้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นอีก 1,000 เป็น 6,000 สดับปกรณ์3วันแล้วถวายพระเพลิงแล้วจึงดับพระเพลิงเก็บพระอัฐิธาตุใส่พระโกศน้อยแห่เข้ามาบรรจุไว้ท้ายจารนำวัดประสีสันเพชรค่ะจากนั้นไม่นานนักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงมีพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอยังไม่เคยทอดพระเนตรเห็นการล้อมช้างเลยส
จึงมีพระราชโองการสั่งให้เจ้ากรมหมื่นอินทภักดีกับพระยากลาโหมขึ้นไปเป็นแม่กองในการล้อมช้างครั้งนี้ณป่าแขวงเมืองลพบุรีค่ะเมื่อถึงวันเวลาที่เหมาะสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์บางส่วนก็เสด็จขึ้นไปที่เมืองลพบุรีพร้อมด้วยกองกำลังส่วนหนึ่งที่ตามเสด็จทำให้ฝั่งกรุงศรีอยุธยามีกำลังข้าราชการอยู่น้อยลงซึ่งก็ก่อให้เกิดการฉวยโอกาสของกลุ่มที่รอจะล้างแค้นในเหตุการณ์สงครามกลางเมืองครั้งก่อนค่ะซึ่งได้ช่องทางที่จะก่อการแต่การก่อการในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการยึดอำนาจกรุงศรีอยุธยาแต่เป็นเหตุการณ์ล้างแค้นของชาวจีนและกลุ่มคนผู้สูญเสียผลประโยชน์บางส่วนจากการเปลี่ยนแผ่นดินรวมตัวกันหมายเข้าปล้นพระราชวังกรุงศรีอยุธยาชาวจีนกลุ่มนี้มีความแค้นอย่างไรกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแอดก็ต้องขอท้าความไปว่าออกยาพระคลังหรือโกษาธิบดีคนเก่านั้นเป็นคนเชื้อสายจีนค่ะและก็เป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระแต่เมื่อสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระเสด็จสวรรคตออกยาพระคลังผู้นี้ก็สนับสนุนให้พระราชโอรสของสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระให้ขึ้นครองราชสมบัติโดยอยู่คนละฝั่งกับวังหน้าเจ้าฟ้าพรหรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศค่ะทำให้เมื่อเวลาต่อมาฝ่ายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้รับชัยชนะก็กวาดล้างขั้วอำนาจที่เคยเป็นปฏิปักษ์ของพระองค์รวมทั้งพระคลังโกษาธิบดีจีนคนนี้ด้วยซึ่งพระคลังจีนคนนี้เป็นที่รักของพวกชาวจีนที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยาเป็นกลุ่มใหญ่ค่ะเพราะเคยอุปถัมภ์เลี้ยงดูบรรดาชาวจีนให้มีความสมบูรณ์พูนสุขในช่วงรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระแต่คราวที่โดนกวาดล้างออกยาพระคลังจีนเมื่อรู้ว่าฝ่ายตนพ่ายแพ้ก็ได้หนีไปบวชแต่ก็ไม่รอดค่ะเพราะก็ได้ถูกฝ่ายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งเป็นชาวแขกลอบสังหารในที่สุดซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความโกรธแค้นให้ชาวจีนเป็นอย่างมากรวมทั้งผู้ที่เคยได้รับการอุปถัมภ์เลี้ยงดูจากเจ้าพระยาพระคลังคนนี้โอเคค่ะเราย้อนไทม์ไลน์กันประมาณนี้นะคะเพื่อให้เห็นถึงแรงจูงใจว่าทำไมถึงได้ก่อการเป็นกบฏปล้นพระราชวังกรุงศรีอยุธยาและเหตุการณ์ในครั้งนี้ถูกเรียกว่ากบฏนายก่ายหรือกบฏจีนนายก่ายค่ะซึ่งนักประวัติศาสตร์บางส่วนสันนิษฐานว่าชื่อที่ว่านายก่ายนั้นอาจจะมาจากย่านที่อยู่อาศัยคนจีนซึ่งเป็นตลาดหลวงชั้นในหรือแปลตรงตัวก็ตลาดถนนในหมายถึงตลาดใหญ่ในกำแพงเมืองก็เป็นได้ค่ะการปล้นพระนครครั้งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นตามในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระราชหัตถเลขาค่ะที่ได้ระบุไว้ประมาณนี้ค่ะในขณะนั้นที่พระเจ้าแผ่นดินออกนอกเมืองไปชาวจีนราว300คนคบคิดกันยกพวกบุกปล้นชิงพระราชวังหลวงในยามราตรีพระยาเพชรพิชัยซึ่งทำหน้าที่รักษาการภายในพระนครได้ทราบข่าวจึงนำกำลังทหารอยุธยาเข้าต่อต้านฆ่าฟันพวกจีนล้มตายเป็นจำนวนมากพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐได้ระบุว่าเห็นใครเอาช้างเผือกมาขี่เล่นแถวสนามค่ะและในครั้งนั้นเจ้าฟ้าตรัสน้อยพระสมีสัมมยังพระราชโอรสของสมเด็จพระเพทราชากับกรมหลวงโยธาเทพพระราชธิดาของสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งผนวดอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์เสด็จมาช่วยป้องกันพระราชวังด้วยเมื่อพระยาเพชรพิชัยลงเรือเร็วขึ้นไปแจ้งแก่พระเจ้าอยู่หัวถึงเมืองลพบุรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศถึงกับตกพระทัยค่ะทรงคิดว่าเจ้าฟ้าตรัสน้อยจะเอาราชสมบัติเองร้อนถึงเจ้าพระเจ้าฟ้าตรัสน้อยต้องรีบเสด็จลงเรือเร็วขึ้นไปลพบุรีเพื่อกราบทูลความจริงให้ทรงทราบเรื่องทั้งหมดจึงคลี่คลายไปได้ด้วยดีค่ะเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จกลับพระนครจึงทำการสืบสาวบรรดาจีนกบฏจับตัวได้280คนเศษที่เป็นต้นคิด40คนถูกนำตัวไปประหารส่วนที่เหลือโดนพระราชอาญาให้เคี่ยนหลังแล้วปล่อยตัวไปอีกบันทึกเล่าว่ารับสั่งให้สืบสาวได้ความแน่ชัดแล้วจึงให้ลงพระราชอาญาเคี่ยนโบยตีเป็นขั้นแรกจากนั้นก็ให้นำตัวคนที่เป็นต้นเหตุ10คนไปประหารชีวิตส่วนปลายเหตุให้ใส่คุกไว้อีกส่วนอีกบันทึกเล่าว่าเมื่อเกิดเหตุจลาจลจีนนายก่ายกำเริบยกพวกบุกวังหลวงปีพุทธศักราช2277หลวงศรีสมบัติซึ่งเป็นขุนนางจีนอยู่ฝ่ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงยกพรรคพวกตนเข้าไปปราบปรามพวกจีนที่คิดกบฏฆ่าตายบ้างและจับเป็นได้ก็มากมายหลายร้อยคนที่จับเป็นได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็โปรดเกล้าให้ประหารชีวิตเสีย53คนลงโทษจำคุก164คนที่เหลือ700คนนั้น
โปรดเกล้าให้ตัดผมเปียเป็นไทยยกโทษให้เป็นไพร่หลวงทั้งสิ้นแต่ให้สักหน้าว่าไพร่หลวงจามรักษาโรงเรือรบปากคลองตะเคียนด้วยความดีความชอบครั้งนี้หลวงศรีสมบัติได้รับโปรดเกล้าให้เป็นออกพระโชดึกราชเศรษฐีก็เป็นอันจบกบฏนายกายที่คิดปล้นพระราชวังเพื่อทำการล้างแค้นค่ะหลังจากนี้ก็ไม่ได้เกิดเรื่องเกี่ยวกับกบฏภายในเกิดขึ้นอีกเลยในรัชกาลของพระองค์ค่ะแต่เรื่องความวุ่นวายในรัชกาลของพระองค์นั้นก็ยังคงมีอยู่ทั้งภายในและภายนอกค่ะโดยเฉพาะภายในจริงอยู่ที่ระบบการอำนาจกันทั้งขุนนางและเชื้อพระวงศ์แบ่งออกเป็นหลายๆกลุ่มจะทำให้พระราชบัลลังก์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมั่นคงแต่ผู้ที่จะขึ้นมาครองราชต่อจากพระองค์ก็ต้องวางรากฐานวางแผนการกันมาพอสมควรค่ะเพราะมันก็จะไม่เป็นการง่ายเช่นกันที่จะได้ขึ้นเป็นรัชกาลต่อไปและที่สำคัญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ทรงมีพระชนมายุพอสมควรแล้วความกดดันของผู้ที่จะขึ้นมาต่อจากพระองค์ย่อมมีและความกดดันนี้ก็ไปตกอยู่กับพระราชโอรสที่มีสิทธิธรรมมากพออย่างเช่นเจ้าฟ้ากุ้งและกลุ่มของเจ้าฟ้ากุ้งที่ประกอบด้วยพระอนุชาชั้นเจ้าฟ้าเจ้ากรมขุนอีก2คนค่ะแน่นอนว่าด้วยความเป็นพี่ใหญ่เจ้าฟ้ากุ้งในตอนนั้นก็ต้องมีทั้งอีโก้และพาวเวอร์พอสมควรเพราะหลังจากเจ้าพระยาอภัยมนตรีว่าที่สมุหนายกถึงแก่อนิจกรรมลงฝ่ายเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์ก็ผลักดันให้ลูกชายของตนเองที่มีชื่อว่าสว่างที่รั้งตำแหน่งเจ้าพระยาราชปักดีได้ขึ้นดำรงตำแหน่งสมุหนายกเหตุนี้ค่ะเมื่อลูกชายได้รับตำแหน่งนี้ไปเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์ก็ได้กลืนคั่วอำนาจหนึ่งของขุนนางไปด้วยเป็นเหตุให้เจ้าฟ้ากุ้งหรือกรมขุนเสนาพิทักษ์ทรงกราบทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอยู่หลายครั้งเพื่อคัดค้านแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะต่อมาจึงทำให้เจ้าฟ้ากุ้งพยายามที่จะกราบทูลเอาโทษในหลายข้อกล่าวหาต่อเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ไม่เอาด้วยซึ่งจริงๆถ้าใครดูประวัติของเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์ก็จะรู้ว่าท่านเป็นเหมือนรัฐบุรุษคือเป็นผู้ที่ยอมแลกชีวิตเพื่อช่วยให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ขึ้นครองราชสมบัติได้สำเร็จเหตุนี้พระองค์จึงเป็นที่โปรดปรานในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมากไม่ว่าจะทำผิดสิ่งใดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ไม่เคยถือสาเอาความค่ะแต่ในที่สุดเจ้าพระยาคนนี้ก็ไม่ได้มีส่วนใดๆเลยในอนาคตในการเลือกพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่สืบต่อไปเพราะท่านถึงแก่อนิจกรรมไปซะก่อนค่ะกล่าวกันว่ามีการจัดงานพิธีศพอย่างใหญ่โตเสมือนเชื้อพระวงศ์พระองค์หนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะตัดกลับมาค่ะแต่อย่างไรก็ดีเรื่องของเจ้าฟ้ากุ้งที่มีบทบาทในช่วงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเมื่อต่อมาพระองค์คิดระแวงเจ้าพระกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์เพราะท่านได้ใกล้ชิดกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมากถึงแม้จะทรงผนวดอยู่ก็ตามซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ยังมีความรักในตัวหลานคนนี้เหมือนเดิมและสนิทสนมเหมือนเดิมทำให้เจ้าฟ้ากุ้งหวาดระแวงค่ะจึงคิดจะวางแผนลอบปลงพระชนเจ้าพระกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์เสียเหตุการณ์ในครั้งนี้ถูกบันทึกในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรเจิมหลังจากจบกบฏนายกายไปแล้วราวปีพุทธศักราช2238เจ้าฟ้ากุ้งวางแผนลวงว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงพระประชวรเจ้าพระกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์คิดว่าเป็นเรื่องจริงจึงเสด็จเข้ามาหน้าพระชัยเจ้าฟ้ากุ้งทรงถือพระแสงดาบแอบอยู่ที่บานประตูครั้นเจ้าพระกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์เสด็จเข้ามาที่ประตูเจ้าฟ้ากุ้งก็ใช้พระแสงดาบฟันถูกผ้าจีวรสังฆาติขาดแต่ก็ไม่เข้าเนื้อเจ้าพระกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์เจ้าฟ้ากุ้งตกพระทัยจึงเสด็จหนีเจ้าพระกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์เมื่อจะเสด็จกลับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จมาพอดีได้ทอดพระเนตรเห็นจีวรสังฆาติจีวรขาดจึงตรัสถามว่าทำไมผ้าสังฆาติจีวรจึงขาดเจ้าพระกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ตอบว่าเจ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์ซึ่งก็คือเจ้าฟ้ากุ้งค่ะเอาพระแสงดาบฟันในพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมจะตอบแบบตรงๆค่ะแต่บางบันทึกก็จะตอบว่าเจ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์ท่านหยอกเล่นแต่ไม่ว่าจะตอบแบบไหนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ทรงพระพิโรธมากค่ะและสั่งขุนนางให้ไปติดตามตัวเจ้าฟ้ากุ้งแต่ก็ไม่พบต่อมากรมหลวงอภัยนุชิตหรือประพันธ์วสาใหญ่ซึ่งเป็นพระราชมารดาของเจ้าฟ้ากุ้งได้เสด็จออกมาตรัสกับเจ้าพระกรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ด้วยความอ้อนวอนขอโทษแทนพระราชโอรส
และตรัสต่อไปว่าถ้าพ่อไม่ช่วยก็ตายเจ้าพระกรมขุนสุรินทรพิทักษ์ตรัสว่าจะช่วยได้เห็นมีแต่ร่มกาสาวพัสอันเป็นธงชัยพระอรหันต์เจ้ากรมหลวงอภัยนุชิตได้พลัสสติขึ้นและเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะก็ได้ทำให้เจ้าฟ้ากุ้งต้องออกผนวดณวัดโคกแสงส่วนผู้ทรงรู้ร่วมคิดคือพระองค์เจ้าเกิดพระองค์เจ้าชื่นทรงพระกรุณาสั่งให้ประหารเสียด้วยท่อนจันทร์ต่อมาเจ้ากรมหลวงโยธาเทพทรงพระประชวรหนักจนนิพพานจึงทรงพระกรุณาสั่งให้ทำพระเมนขนาด5วา2ศอกแล้วจึงสำเร็จเชิญพระศพขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถแห่แหนเป็นกระบวนไปยังพระเมนถวายพระเพลิงมีพระสงฆ์ 10,000 สดับปกรณ์3วันถัดจากนั้นราว2ปีค่ะเจ้ากรมหลวงอภัยนุชิตพระราชมารดาเจ้าฟ้ากุ้งทรงประชวรหนักจึงกราบทูลพระกรุณาขอพระราชทานอภัยโทษสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์หรือเจ้าฟ้ากุ้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระราชองค์การตรัสว่าถ้าไม่กบฏต่อเราจะไม่พิฆาตเสียส่วนบางบันทึกจะระบุว่าพระราชมารดาของเจ้าฟ้ากุ้งทรงขอถ้าทำผิดอะไรถึงขั้นสำเร็จโทษขอลดให้เป็นโทษโบยค่ะจากนั้นเจ้ากรมหลวงอภัยนุชิตจึงเสด็จสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสั่งอัครมหาเสนาให้ทำพระเมรุหน้าประสบขนาด5วา2ศอกครั้นณเดือน5ปีมะเมียสำลิดศกทำพระเมรุแล้วเชิญพระศพขึ้นบนมหาพิชัยราชรถแห่แหนเป็นกระบวนเข้าในพระเมรุพระสงฆ์สดับปกรณ์ 10,000 คำรบ3วันถวายพระเพลิงแล้วเก็บพระอัฐิใส่พระโกศน้อยแห่แหนเข้าไปบรรจุไว้ท้ายจารณำพระวิหารใหญ่วัดพระศรีสรรเพชรค่ะในปีต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงเสด็จไปสมโภชพระพุทธบาทหลังจากนั้น1ปีก็ทรงเสด็จไปเมืองพิษณุโลก3วันและเสด็จขึ้นไปสมโภชพระสารีริกธาตุณเมืองสว่างคบุรีแล้วจึงเสด็จกลับต่อมาในปีพุทธศักราช2284หลังเจ้าฟ้ากุ้งได้ลาผนวดมาได้ราวประมาณ4ปีพระราชโกษาบ้านวัดระฆังกราบทูลว่าจะขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอกรมขุนเสนาพิทักษ์เจ้าฟ้ากุ้งขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าจึงดำรัสให้ปรึกษาอัครมหาเสนาทั้งปวงครั้นพร้อมกันเห็นควรแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็โปรดให้เจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์ดำรงฐานานุสักอุปราชหรือวังหน้าโดยประเพณีในปีเดียวกันนั้นหงสาวดีที่แต่เดิมผู้ปกครองเป็นพวกพม่านั้นถูกชาวมอญแย่งเมืองกลับคืนมาได้หลังจากที่เมืองตกเป็นของพม่ามาได้ราวเกือบ100ปีค่ะนอกจากนี้ชาวมอญยังเริ่มขยายอิทธิพลปราบพม่าทำให้เจ้าเมืองมอตมะต้องเข้ามาพึ่งพิงอยุธยาจากนั้นราวปีเศษอังวะได้มาส่งบรรณาการในทางเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาฝ่ายอยุธยาจึงได้ส่งทูตกลับไปพร้อมทูตอังวะเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีตอบแต่ในขณะกลับไปอังวะในตอนนั้นทางเมืองอังวะโดนพวกมอญล้อมเมืองอยู่เมื่อชาวมอญได้ข่าวว่ามีทัพอยุธยาจำนวนหนึ่งจะเข้ามาเมืองอังวะด้วยพวกมอญจึงเข้าใจผิดคิดว่าอยุธยายกทัพมาช่วยอังวะจึงเกรงจะต้องเปิดศึกสองด้านบวกกับเสบียงกองทัพชาวมอญใกล้จะหมดจึงได้ตัดสินใจถอยทัพกลับไปตัดกลับมาทางฝั่งอยุธยากันค่ะในปีเดียวกันนี้เหมือนกันก็ได้เกิดไฟไหม้ที่พระราชวังหน้าทำให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงเสด็จกลับมาประทับเป็นการถาวรในพระราชวังหลวงซึ่งก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านจะเข้าออกวังหน้ากับวังหลวงค่ะโดยใช้วังหน้าเป็นที่ประทับไม่ได้เข้ามาประทับในวังหลวงตัดกลับมาค่ะต่อมาฝ่ายเมืองนครศรีธรรมราชนั้นได้มีหนังสือบอกมาว่ากองช้างได้คล้องช้างเถื่อนเล็บหางขนมีสีขาวน่าสงสัยว่าจะเป็นช้างมงคลหรือช้างเผือกค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงทรงนำรัสให้หลวงราชวังเมืองไปฝึกช้างเตรียมความพร้อมแล้วนำขึ้นมากรุงศรีอยุธยาฝ่ายเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์ว่าที่โกษาธิบดีกับเจ้าพระยาราชภักดีว่าที่สมุหานายกจึงให้มีตราพระราชสีและตราบัวแก้ว
ออกไปให้กรมการหัวเมืองรายทางได้ทำที่พักสำหรับช้างค่ะซึ่งสุดท้ายเนี่ยน่าจะประมาณว่าทำที่พักเยอะเกินไปจนทำให้ราษฎรได้รับความลำบากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงได้สั่งให้ลงพระราชอาญาเจ้าพระยาราชภักดีโดยการโบยหลัง20ตีส่วนเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์ให้ภาคโทษไว้ครั้งหนึ่งราวปีพุทธศักราช2293เกิดความวุ่นวายที่แดนกัมพูชานักองค์อื่นไปชักชวนยวนมารบพระรามาธิบดีพระศรีชัยเชษฐ์แตกหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระราชโองการให้เกณฑ์ทัพ 10,000 ไปตีกรุงกัมพูชาธิบดีโดยให้พระยาราชสุภาวดีเป็นแม่ทัพค่ะออกไปประชุมพลณวัดพระเจดีย์แดงจากนั้นพระยาราชสุภาวดียกไปตีกรุงกัมพูชาธิบดีค่ะซึ่งครั้งนั้นนักองค์อื่นก็ยอมนอบน้อมแต่โดยดีพระยาราชสุภาวดีครั้นเมื่อกระทำการสำเร็จก็ยกทัพกลับมากรุงศรีอยุธยาอยู่ประมาณปีหนึ่งค่ะนักองค์อื่นก็ถึงแก่พิราลัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงให้พระรามาธิบดีพระศรีชัยเชษฐ์กลับไปครองกรุงกัมพูชาครั้นปีพุทธศักราช2296เจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์ป่วยเป็นลมอัมพาต4เดือนเศษถึงแก่อนิจกรรมพระราชทานให้ใส่โกศและให้เรียกว่าพระศพชาปนกิจที่วัดชัยวัฒนารามค่ะอันหนึ่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าเจ้าฟ้ากุ้งนั้นประชวรพระโรคสำหรับบุรุษกลายเป็นโรคโคชราชและไม่ได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศถึง3ปีเศษวันหนึ่งวังหน้าเจ้าฟ้ากุ้งมีรับสั่งให้เอาตัวเจ้ากรมปลัดกรมนายเวรปลัดเวรของกรมมะเหมื่นจิตสุนทรกรมมะเหมื่นสุนทรเทพกรมมะเหมื่นเสพพักดีมาถามว่าเจ้ากรมเป็นแค่หมื่นทำไมในกรมตั้งขึ้นเป็นขุนแล้วตั้งสูงกว่าศักดิ์ให้ลงอาญาโบยหลังคนละ15ทีบ้าง20ทีบ้างเพลากลางคืนวังหน้าเจ้าฟ้ากุ้งให้คนเข้ามาด้อมๆ มองๆอยู่ที่ประตูสากแก้วบริเวณตำหนักกรมมะเหมื่นสุนทรเทพค่ะฝ่ายกรมมะเหมื่นสุนทรเทพก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายเพลาค่ำเสด็จประชุมอยู่ที่ข้างตำหนักแล้วประทับที่ตำหนักสากแก้วต่อได้ประมาณ3วันกรมมะเหมื่นสุนทรเทพก็ทำเรื่องราวกราบทูลพระกรุณาเป็นการลับต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศว่าวังหน้าเจ้าฟ้ากุ้งเสด็จเข้ามาลักลอบคบหาเจ้าฟ้านิ่มเจ้าฟ้าสังวาลถึงในพระราชวังหลวงเป็นหลายครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศชำระความฝ่ายในรับเป็นสัตว์จึงให้เรียกเจ้าฟ้ากุ้งมาในพระราชวังค่ะซึ่งสุดท้ายอย่างที่เราทุกท่านรู้กันค่ะว่าทั้งเจ้าฟ้ากุ้งและเจ้าฟ้าสังวาลก็ได้โดนเคี่ยนอยู่หลายยกโดนถอดจากเจ้าเป็นไพร่โดนเอาไฟจี้เท้าไม่ให้หนีและโดนเคี่ยนจนร่างกายทั้งสองพระองค์รับไม่ไหวจนสิ้นพระชนค่ะซึ่งบางบันทึกก็ระบุว่านำประสบไปไว้ที่วัดชัยวัฒนารามต่อมาถึงณเดือน5ปีฉลูพุทธศักราช2300กรมมะเหมื่นเทพพิพิธปรึกษาด้วยเจ้าพระยาอภัยราชาพระยากลาโหมพระยาพระครังแล้วกราบทูลว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอกรมขุนพรพินิจเจ้าฟ้าอุทุมพรจะขอพระราชทานให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลฝ่ายเจ้าฟ้าอุทุมพรทำเรื่องราวถวายว่าพระเชษฐากรมขุนอนุรักษ์มนตรีเจ้าฟ้าเอกทัตยังมีอยู่จะขอให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศดำรัสว่าเจ้าฟ้าเอกทัตนั้นเป็นวิสัยพระทัยปราศจากความเพียรถ้าจะให้ดำรงฐานานุสักอุปราชสำเร็จราชกิจกึ่งหนึ่งก็จะเกิดวิบัติฉิบหายเสียเห็นแต่เจ้าฟ้าอุทุมพรที่กอบด้วยสติปัญญาฉลาดเฉลียวควรจะดำรงเสวตฉัตรรักษาแผ่นดินได้จึงพระราชทานฐานานุสักเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลค่ะจากนั้นในปีถัดมาเดือน5ขึ้น4ข้ามปีขานพุทธศักราช2301ทรงพระประชวรณพระที่นั่งทรงปืนขณะนั้นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเจ้าฟ้าอุทุมพรให้ไปเชิญเสด็จกรมหลวงพิพิธมนตรีเจ้าฟ้าจันทวดีกรมขุนยี่สารเสนีไปณพระตำหนักสวนกระต่ายแล้วให้กรมหมื่นพิทักษ์ภูเบศรเชิญเสด็จกรมขุนอนุรักษ์มนตรีเจ้าฟ้าเอกทัตเข้ามาถึงพระที่นั่งทรงปืนแย้มฉากทอดพระ
เนตรอยู่สักประเดี๋ยวหนึ่งแล้วเสด็จไปพระตำหนักสวนกระต่ายครั้นเพลาบ่ายใกล้จะ5โมงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็เสด็จสวรรคตค่ะในพงศาวดารระบุว่าพระองค์อยู่ในราชสมบัติ27ปีค่ะบางบันทึกก็ระบุว่า26ปีสวรรคตขณะมีพระชนมายุ78พรรษาแต่อย่างไรก็ดีในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่2ทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาซ่อมแซมวัดวาอารามอยู่หลายแห่งและในรัชกาลของพระองค์ก็มีการเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทอยู่หลายครั้งแม้ขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุมากแล้วก็ตามค่ะอีกทั้งกษัตริย์ลังกาได้ส่งราชทูตมาขอพระมหาเถระและคณะสงฆ์ไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในลังกาซึ่งเสื่อมโทรมลงไปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงโปรดให้ส่งคณะสัมมนาทูตประกอบด้วยพระราชาคณะ2รูปคือพระอุบาลีและพระอริยมุนีพร้อมคณะสงฆ์อีก12รูปไปลังกาเพื่อประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทให้กับชาวลังกาซึ่งคณะสงฆ์คณะนี้ก็ได้ไปตั้งสยามนิกายขึ้นในลังกาค่ะนอกจากนั้นในรัชกาลของพระองค์ยังมีการซ่อมแซมพระราชวังครั้งใหญ่อีกด้วยค่ะให้มีความงดงามวิจิตรดังเมืองสวรรค์สมกับเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่31แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่4ในราชวงศ์บ้านพลูหลวงรัชสมัยของพระองค์เป็นยุครุ่งเรืองยุคสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาก่อนที่อาณาจักรจะล่มสลายหลังจากพระองค์เสด็จสวรรคตไปราว9ปีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมขอบคุณค่ะ